ชมวันนี้เนี่ยคือแบบแดดร้อนมากตอนนี้ฉันรอยายอามี่เนี่ยนางนัดฉัน4 โมงแต่ว่านางแบบช้ามากเพราะฉันมาถึงตั้งแต่บ่าย 2ชมค่ะแล้ววันนี้ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยละซื้อของขวัญมาฝากนางย้อนหลังเบอร์เดย์ย้อนหลังกับประจำให้ตั้งแต่วันนู้นแล้วอะแล้วก็เพิ่งมาให้วันนี้ไงคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้นางบอกว่านางอยากเป็นสาวเหนือก็เลยอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยนางจะแต่งเป็นสาวเหนือหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราตามไปดูนะแล้วเราจะไปกินร้านอะไรล่ะก็ตามมาดูแล้วกันนะคะยั่วยั่วก็เดินค่ะเดินมาเรื่อยๆระหว่างเราอุ้ยเงาไปตะคุ่มไปตะคุ่มไปตะคุ่มดอกนึกว่าหลีอุ้ยสวัสดีค่ะหลอนนะฉันกี่โมงแล้วนี่กี่โมงโอ้โน่8 ทีเองแล้วมันติดฉันมาถึงบ่าย 2เธอมาส่งน้ำส้มแถวนี้ไงนี่ของใครเป็นไปได้ย้อนหลังย้อนหลังมันแดงสดไม่มีเลยอ่ะก็ไม่รู้ชอบไม่ชอบนะไฮเบอร์เดย์ค่ะเอาไปใช้เป็นกระบอกทำงานไม่ถ้าแพงอะไรนะถ้าแพงเอาไปขายอีดอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่วันนี้ไหนบอกว่าจะเป็นสาวเหนือวันนี้จะเป็นสาวเหนือค่ะเพราะวันนี้พาแม่โบกัสมากินอยู่ที่ร้านณเชียงของเดี๋ยวเราจะไปณเชียงของใช่ไหมก็คือเป็นสาวเหนือใช่ไหมใช่แม่ยูมาเคโอ้ยมาถึงร้านแล้วก็ต้องหาร้านต่ออ่ะแม่ยังไงแล้วล่ะแล้วทำไมต้องเดินถอยหลังโอ้ชอบไม่เดินถอยหลังมากงงมากทำไมมาช่องนี้ต้องเดินถอยหลังไม่คือจะบอกว่าฉันไม่ต้องอะไรมากหรอกมาอย่างเดียวก็จบแล้วว่ะเออเอาเดินต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยชอบเหรอชอบอะไรที่มันหลังๆหรอเออเอออ่ะเดินแบบสิเดินแบบแบบว่ากระตุกกระตาหนูเดินแบบไม่เป็นถ้าเหมือน TikTok แกเคยดูมั้ยที่เขาใส่เพลง TikTok ที่แบบว่าเหมือนโลกหมุนอ่ะโลกหมุน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 โลกณเชียงของนะคะก็ร้านตรงพระราม3นะคะที่นี่เนี่ยเด่นตั้งแต่ในเรื่องของอาหารเหนืออาหารเวียดนามก๋วยจั๊บยวนนะคะข้าวซอยไก่แล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่ว่าวันนี้เราจะมีเมนูอะไรบ้างที่จะมากินกันนะคะก็ไปดูกันเลยจ้ะน่าทานจังเลยใช้อะไรนะพี่ลินขาตัวนี้จะมีเนี่ยค่ะมีเป็นปลาย่างอ๋อมีปลาย่างปลาเนื้ออ่อนย่างค่ะแล้วก็หอมต่ำค่ะค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อมันจะนัวขึ้นหอมเวลากลืนเข้าไปเนี่ยคือจะแบบค่ะที่แบบว่าดูแล้วเมนูแล้วก็แบบดูไปถึงหน้าสามนี่อยู่บนโต๊ะอาหารในร้านนัดเชียงหลอกนะคะเมื่อกี้แอมเห็นชอบแอมมี่แม่จะบอกให้เลยว่าอร่อยจริงๆอร่อยมากคือจะบอกว่าระหว่างที่แบบเห็นอามิชิมอ่ะอามิมันมีสีหน้าอ่ะพี่บีนนางจะแบบอ้าปากเลยไม่ได้ก็เลยวันนี้แบบขอยากอ้าปากแทนได้กับเมนูที่แบบเมนูตรงหน้าเลยชอบมากเพราะปกติแล้วคุณแม่เป็นคนเหนือจะชอบกินขนมจีนน้ำเงี้ยวมากๆนี่ไงคุณผู้ชมค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวนะดูเส้นเนี่ยเส้นเล็กๆล้วนเตะๆล้ำขนาดใช่ไหมใช่ล้ำขนาดแล้วแบบเวลากินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคุณผู้ชมค่ะต้องมีนี่เขาเรียกดอกกันดองมะนาวมะนาวแป้นมะนาวแป้นถูกว่าอันนี้จริงเหรอเขาเรียกมะนาวแป้นเรียกมะนาวแป้นนี่มะนาวอะไรบ้างเวลาที่เราใส่มะนาวแป้นเนี่ยความหอมในกับข้าวที่เรากินเนี่ยมันจะได้อรรถรสแล้วก็แบบต้องกินกับดอกเงี้ยวอะไรอย่างนี้มันก็จะฉ่ำๆนะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยคุณผู้ชมนะต้องใส่น้ำต้องใส่น้ำอีกนิดนึงติดใจรักถึงมาใช่ไหม
ม่เคยทานใช่ไหมปกติที่นี่แบบกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนพี่ดีนจะเป็นกลุ่มจริงๆทั่วไปนะจ้ะเป็นน้องๆแบบว่าตั้งแต่รุ่นๆมานี่คือแบบจริงๆชอบอาหารที่อร่อยๆแล้วก็เรียกรสชาติถึงแล้วหนูบอกเลยนะพี่น้ำเงี้ยวติดเลยติดเลยอร่อยมากแต่ยังอร่อยจริงนี่เป็นคนกินน้ำเงี้ยวไงปกติพี่ทานเป็นทางมาคุณแม่ทำไปทานประจำปกติคุณแม่หนูทานได้ของคุณแม่คนเดียวเลยนี่คือรสชาติที่ที่สุดเลยพี่ขนาดมาที่ไปถึงเชียงใหม่นะยังไม่อร่อยเท่านี้อ่ะเออไม่ได้รวยพูดจริงอร่อยจริงน้ำพริกก็คิดดูเดี๋ยวคนที่ตำน้ำพริกเนี้ยแต่อีกหน่อยก็ยังคิดอยู่เลยว่านี่จะทำยังไงถ้าเกิดว่าถ้าคุณยายคุณนี้ไม่อยู่แต่นี่ตอนนี้ก็เริ่มแบบถ่ายทอดให้ลูกหลานแล้วที่12ปันนาพอดีไปอยู่มาไปเจอโดยบังเอิญมีคนแนะนำไปไม่คือหนูจะบอกว่าหนูกินแค่เมนูเดียวเนี้ยหนูยังไม่เจอเมนูอื่นเลยพี่หนูเลือกตัดคำเดียวไม่ได้เลยดูดิจริงหนูต้องมาต่ออันนี้อะไรต่อนี่ลาบเลยลาบเหรอเนี่ยอันนี้กินเป็นครึ่งนึงลาบจะเป็นแค่หมูที่ไม่กินมันแค่หมูโบราณแค่หมูโบราณแค่หมูเกลือเดลามาที่นี่มีใครชอบผัดเมนูนี้ไหมพี่เมนูนี้นี่จริงๆแล้วคือเรียนตรงนะว่าหลายคนมากจากอย่างน้องแอนซิเลียมอย่างน้องบอลอัศนัยโอ้ยพี่บอลแล้วก็มีหม่อมสแลนนี่มาบ่อยนะฮะแล้วก็มีอาจารย์นิ่งศักดิ์นิ่งศักดิ์แล้วก็มีคุณแจ็คฟินิกส์จ้าอร่อยอ่ะอร่อยมากต้องกลมกล่อมใช่คืออาหารที่ร้านจะเน้นคือกลมกล่อมไม่จำเป็นต้องเผ็ดถ้าจะเผ็ดก็คือเอาพริกแค่ทอดพริกทอดแต่อันนี้เราใช้เป็นจินดาอุบลนะซึ่งเป็นของบ้านหัวเรือค่ะซึ่งมันจะเป็นพันธุ์พริกโดยเฉพาะแล้วหอมมากอันนี้ไม่ทานเผ็ดหรอฮะนี่เขาบอกว่าที่บอกตั้งแต่ตอนแรกไงว่าเป็นคนที่ชอบกินข้าวซอยแล้วที่หนูติดใจที่สุดนะที่เดียวเลยนะที่เชียงใหม่ก็คือข้าวซอยสมุนไพรแต่วันนี้เดี๋ยวจะชิมข้าวซอยพี่ก่อนข้าวซอยอันนี้ก็ได้รับความนิยมจากหลายๆท่านนะในนี้จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในบ้านเป็นคนแบบมาเป็นนักธุรกิจใหญ่รวมกันติดตามมาทั้งที่น้องพี่ดินเนาะอันนี้ก็เคยเข้าไปไปเลี้ยงพวกของที่เลี้ยงแขกของท่านสุมาณีคุณนักเกษตรคุณหญิงสุมาณีใช่เฮ้ยคุณแล้วเออรู้แต่ชื่อมันแล้วรู้จักกับมิ้นท์ก็คือแบบรู้จักพี่ลีนอร่อยมากคุณผู้ชมคนนี้มันหนัวมากจริงแล้วก็มีความหอมคือแบบกินทิ้งอร่อยนะต้องใส่ไปแต่อันนี้ไม่กินเผ็ดไงแล้วต้องใส่หอมแดงใส่ไปเลยกินได้คือมันใส่ไปเลยเนาะคือแบบมันคือที่สุดของข้าวต่อยอร่อยอ่ะอันนี้เป็นพริกจินดาที่คั่วเนี่ยแต่ว่าเป็นจินดาวนนะเนี่ยคุณชมแล้วหอมมากหอมลองดมกลิ่นพริกดูก็ได้เนี่ยดูจริงๆหอมจริงโอ้ยหอมจริงหอมจริงเนี่ยหอมมากแล้วดิฉันจะชอบมากเลยแบบข้าวต่อยน้ำเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ที่เติมมาที่พี่บอกว่าหอมมากอันนี้ดมไม่ยากยังลองดมดิไส้อั่วใหญ่ๆใช่แบบนึกถึง77-78เลยแม่หุยเดี๋ยวดินึกถึงเลยควายเหมือนย้อนวัยอร่อยมากแล้วแม่ให้ดมมันยาวเริ่มจะกินปลางงมากเขาแบบเคี้ยวไม่ได้ไงต้องเคี้ยวแทนคือฉันจะมีความฟินแบบงงมากให้ดมอย่างเดียวอร่อยจริงนะมันไม่ได้ขายเป็นไงดังอร่อยเออแล้วก็ไก่เดี๋ยวชิมไก่หน่อยเขาบอกว่าไก่ที่นี่เป็นไก่ที่แบบว่าอะไรนะพี่ไก่ออร์แกนิกไก่ออร์แกนิกปลอดสารเออนี่ไงน้องแม่เขาได้กินน้องเอาหรอก็น่าแม่เลยนี่ไงแล้วก็จิ้มแจ่วอุ้ยเรากินแล้วใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยลองเปล่าๆก่อนก็ได้นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็จิ้มอุ้ยอัวอร่อยอัวอร่อยไก่อัวอัวหอมเขาทอดจนแห้งไม่คือต้องย่างก่อนหมักเสร็จแล้วหมักนี่คือค้างคืนค่ะก็เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปย่างพอย่างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเอาขึ้นไปทอดจะเปิดไฟอ่อนนะฮะก็จะกลางถึงอ่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บค่อยเร่งไฟแล้วค่อยเอาขึ้นพอเสร็จหลังจากนั้นคือเราจะต้องเอามาอบเพื่อไล่มันแล้วจานนี้เท่าไหร่ครับแม่อันนี้ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่180บาทแล้วคิดดูแม่ทั้งตัว180กับวิธีกระบวนการทำอ่ะคุณผู้ชมพี่ลินฝากร้านหน่อยดีกว่าแล้วใครอยากมาณเชียงของเขาเชื่อได้เลยว่าถ้านั่งเราดูเราต่างคนกินไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะหิวตาแล้วอืออะไรอย่างเงี้ยว่าอยากไปเลยดูก็เราเปิดทุกวันนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเปิดช่วง
11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งนี่ฮะแล้วก็ถ้าสั่งทางไลน์แมนก็ได้ทางแอปได้ไลน์แมนเจ็ตหรือว่าเข้าไปที่แกร็บก็ได้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเซิร์ชหาคำว่าร้านน่าเชียงของร้านน่าเชียงของถนนนะที่ว่าค่ะแล้วก็ทีนี้จริงๆคือน่าเชียงของก็คือร้านแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าจะมาก็คืออยู่เส้นมาจากพระราม3ก็ได้ถ้าลงทางด่วนค่ะถ้าเส้นท่านพระราม3มาเสร็จปุ๊บเจอแยกดีอัพก็เรียกว่าแยกนราธิวาสราชรัตน์ทะเลนราธิวาสรัชดาคือบอกง่ายๆเลยว่าผ่านเส้นพระราม3มาแล้วก็เจอแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็มาประมาณสัก120เมตร120เมตรเจอเลยเจอเลยมีสะพานลอยอยู่ใช่ก่อนถึงซอยนราธิวาส24ไม่นานก็กดใน Google Mapใช่ Google เห็นเลยครับก็มากันนะก็วันนี้ขอบคุณพี่ลีนะคะขอบคุณแม่โอกาสนะคะติดตามความแซ่บของเราไปเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะไปทำอะไรยังไงก็บอกได้เลยว่าแซ่บแน่นอนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามโอกาสนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามความแซ่บของเราสองคนด้วยนะคะที่ว่า